ักยายบรรเจิดศรีผู้เขียนบทบุพเพสันนิวาสต้องบอกเลยว่านะคะนาทีนี้กระแสภาพยนตร์เรื่องดังบุพเพสันนิวาส2กำลังมาแรงที่ก่อนอันนี้ได้สร้างปรากฏการณ์นะคะละครไทยที่โด่งดังมากๆค่ะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาสของหร่อมแพงนอกจากนี้นะคะก็มีเบื้องหลังของละครบุพเพสันนิวาสซึ่งผู้เขียนบทโทรทัศน์มากฝีมืออย่างอาจารย์แดงสารยาสุขานิวัฒน์มาโชว์ฝีมือและผู้เขียนบทนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นทายาทของคุณยายบรรเจิดศรีดารานักแสดงอาวุโสชื่อดังของไทยนอกจากนี้อาจารย์แดงเองค่ะถือว่าเป็นนักเขียนบทละครมือหนึ่งแห่งประเทศไทยการันตีจากปรากฏการณ์อ่อเจ้ากันทั้งประเทศส่งผลให้ละครบุพเพสันนิวาสนะคะโกยเรตติ้งสูงสุดเลยก็ว่าได้นอกจากจะต้องให้ผลงานของนักแสดงแล้วอีกหนึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังก็คืออาจารย์แดงนะคะที่เป็นนักเขียนบทละครมากประสบการณ์ปลุกชีวิตให้แม่การะเกดแล้วก็ขุนศรีวิสาระวาจาได้มีตัวตนจริงๆในละครเปลี่ยนตัวหนังสือในบทประพันธ์ของรอมแพงให้กลายเป็นบทสนทนาที่ทำให้ตัวละครทุกตัวมีเสน่ห์มากๆเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งผลงานละครที่ผ่านมานะคะก็มีการเขียนไม่ว่าจะเป็นจำเลยรักนางท่าสายโลหิตปู่โสมเฝ้าทรัพย์คือหัตถาครองพิภพละครเหล่านี้นะคะเพิ่งเป็นส่วนน้อยจากการทำงานของเธอค่ะบอกได้เลยว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่ตั้งใจแล้วก็มีความพยายามในการทำงานมากๆและผลสำเร็จก็ออกมาให้ทุกคนได้เห็นในปัจจุบันค่ะ